ริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดผมอิ่มท้องได้จากการขอทุนอาหารกลางวันคุณรู้จักไหมครับทุนอาหารกลางวันผมก็อายที่จะเป็นอย่างนั้นแต่จะให้ทำไงล่ะฮะในเมื่อผมเกิดมาเป็นแบบนี้ผมมีปมด้อยหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความจนนั่นคือเรื่องที่คนส่วนใหญ่ล้อเลียนผมมรดกตกทอดที่ผมได้มาจากพ่อไม่มีอะไรนอกจากโรคโลหิตจางที่กลายเป็นโรคประจำตัวของผมผมเคยถามแม่หลายครั้งครับว่าพ่อหายไปไหนทำไมผมถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นคำตอบที่ผมได้ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นน้ำตาของแม่แทนมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าบางคำถามไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตเพราะถามไปก็ไม่ได้ทำให้อะไรอะไรในชีวิตดีขึ้นผมคิดว่าคนเราเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ได้มันคงจะไม่แย่ไปกว่าคนอื่นทุกอย่างหรอกครับคนอย่างผมมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าคนอื่นบ้างสิผมคิดว่าผมเก่งนะแต่ผมแค่ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความเก่งที่ผมมีก็แค่นั้นเองผมเชื่อว่าทุกคนต้องการโอกาสโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนรอคอยและหวังว่าจะมีโอกาสดีๆสักครั้งที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตแต่น้อยคนนะครับที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าโอกาสอย่างแท้จริงคนที่เข้าใจในเรื่องนี้คือคนที่เห็นโอกาสแล้วกระโดดไปคว้ามันไว้แน่นๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้โอกาสที่เข้ามาหลุดมือไปได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมเป็นคนคนนั้นครับได้โอกาสครั้งสำคัญนี้นะครับจากพี่กบอนุสราจันทรังสีแล้วก็พี่ชเนศวงศาเมื่อประมาณปีที่แล้วบุคคลที่วันนี้กลายเป็นผู้มีพระคุณที่ผมรักท่านทั้งสองมากครับกับเวลาไม่ถึง2ปีที่ผมเปลี่ยนคำว่าโอกาสให้กลายมาเป็นคำว่าผลลัพธ์รายได้สะสมรวมมากกว่า20ล้านบาทจากธุรกิจเจอร์เนสหรือรายได้7หลักต่อเดือนมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปยิ่งกว่าที่ผมจะจินตนาการไว้มากฮะผมได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันว่าอยากจะไปให้ได้สักครั้งนึงในชีวิตทั้งเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเจอร์เนสและรายได้ที่มากพอที่จะทำให้ผมสามารถรักษาโรคประจำตัวของผมได้ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดในโลกครับผมบินไปฉีดสเต็มเซลล์ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับด้วยค่าใช้จ่ายหลักล้านนะครับคำถามคือจะเป็นยังไงฮะถ้าผมไม่มีรายได้มากพอคำตอบอะไรครับผมก็จะยังเป็นคนที่มีสุขภาพย่ำแย่เหมือนเดิมไงฮะคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องสเต็มเซลล์ที่ให้การรักษาผมนะครับได้เล่าให้ฟังถึงความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีสเต็มเซลล์แล้วก็เล่าให้ฟังถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะของนวัตกรรมนี้มันทำให้ผมนะยิ่งมั่นใจว่าผมโชคดีขนาดไหนที่อยู่ในเมกะเทรนของโลกครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกนะครับเหมือนกับที่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับตอนนี้ผมเกษียณจากงานที่ผมต้องทำเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมไม่มีทางเกษียณจากครอบครัวที่ผมรักได้เลยครับครอบครัวเจอร์เนสของผมชีวิตในทุกๆวันนะครับผมแค่ทำในสิ่งที่ผมอยากทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่ผมต้องฝืนทำผมมีอิสระแล้วครับผมมีอิสระทั้งด้านการเงินแล้วก็เวลาอย่างเต็มรูปแบบผมมีความสุขในทุกๆวันกับการใช้ชีวิตที่ไร้กังวลของผมเป้าหมายของผมในตอนนี้นะครับผมอยากจะส่งต่อความสำเร็จนี้ให้กับทีมงานที่เดินตามผมมาผมจะสร้าง100มิลเลนแนร์กับธุรกิจเจอร์เนสด้วยระบบ The Icon System มันเป็นพันธสัญญาที่ผมมอบให้กับทีมงานเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันไม่สำคัญหรอกครับว่าคุณจะเกิดมาเป็นยังไงเพราะชีวิตคุณตัวคุณเองต้องรับผิดชอบเองไม่ต้องโทษใครฮะแล้วก็ไม่ต้องโทษอะไรทั้งนั้นแหละครับเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยมือของตัวคุณเองครับร่วมไปกับโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเจอร์เนส Global ครับ